วันนี้นะครับพบกับทางด้านของ Business Booster Series อีกเช่นเคยครับวันนี้พี่เจงเองก็มีข้อมูลความรู้ดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับทางด้านของพวกเรานะครับในเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่เจงครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่เรายังคงนะคะส่งนะความคิดถึงส่งความรักนะคะส่งความปรารถนาดีส่งพลังงานดีๆมาให้กับสมาชิกของเราทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงนะคะหัวข้ออ่ะตอนนี้เรายังคงอยู่ในหัวข้อของ Leadership Hacks นะคะข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะที่ทำให้เราเป็นผู้นำเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้นำที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและยอดเยี่ยมขึ้นนะคะเอาละค่ะหัวข้อที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะใช้หัวข้อว่าทำอย่างไรดีเมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงานนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้นำเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีคำพูดอยู่ที่ว่าเราสร้างทีมแล้วทีมงานนั่นแหละจริงๆแล้วเป็นคนที่สร้างธุรกิจอีกต่อหนึ่งดังนั้นถ้าเราเกิดเขาเรียกว่าเกิด challenge เกิดการเผชิญว่าพนักงานของเราเนี่ยแลดูเหมือนจะขาดแรงจูงใจในการทำงานเราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรดีมาดูกันนะคะกี่ท่านในที่นี้ที่ตัวเองมีปัญหาหรือคิดว่าเราจะสามารถทำให้พนักงานของเรานั้นมีแรงจูงใจที่ยอดเยี่ยมขึ้นอยากฟังเรื่องนี้คีย์เลข8เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์เลข8เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะสไลด์ถัดไปกับพี่ปิงนะคะทำอย่างไรดีเมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงานนะคะสไลด์ถัดไปค่ะและที่สำคัญอย่างที่แจ้งเอาไว้นะคะคนหรือพนักงานเนี่ยล่ะค่ะคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจของทุกๆธุรกิจนั่นเองแล้วทีนี้เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงานหรือขาดความรู้สึกทุ่มเทตั้งใจในการทำงานแน่นอนล่ะค่ะก็อาจจะทำให้เป้าหมายขององค์กรเนี่ยสะดุดลงก็เป็นได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปกับพี่ปิงเรามาดูนะคะว่ามันมีโจทย์อะไรที่เราต้องแก้ไขบ้างถ้าเราเกิดภาวะที่เรียกว่าพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงานอะไรคือโจทย์สำคัญที่หัวหน้าและองค์กรต้องแก้ไขเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานนะคะเหมือนกับรูปภาพนี้ที่เลือกมาสื่อเลยนะคะถ้าเราสามารถปลดล็อกนะคะปลดล็อกปัญหาที่ว่าพนักงานของเราขาดแรงจูงใจในการทำงานเราก็จะสามารถนะคะมีองค์กรมีชุมชนมีกลุ่มทีมงานของเราที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยพลังงานในการที่จะทำมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะคะสังคมชุมชนของเราด้วยมาดูกันนะคะว่าวันนี้ถ้าเกิดพนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงานไม่แง่นะคะอาจจะมีโจทย์อยู่ที่เราจะต้องแก้ไขก็เป็นได้มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงนะคะอะไรคือโจทย์นะคะอะไรคือโจทย์ที่องค์กรต้องแก้ไขเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานวันนี้สรุปมาให้3หัวข้อด้วยกันนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะให้เราได้กลับไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันใช่ปัญหาหรือประเด็นต่างๆเหล่านี้ไหมนะเพราะถ้าเราสามารถปลดล็อกได้เราก็จะสามารถทำให้ทีมงานของเรานั้นมีแรงจูงใจในการทำงานที่ดีขึ้นโจทย์แรกค่ะนะคะหลายครั้งนะคะงานวิจัยพบว่าพนักงานเมื่อขาดแรงจูงใจในการทำงานมันมักจะมาจากข้อแรกเลยโจทย์ด้านความคุ้มค่าในการทำงานนั่นเองคำว่าความคุ้มค่าไม่ได้แปลว่าเงินแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันละหมายถึงหลากหลายมิติแต่แน่นอนว่าเรื่องของเงินเรื่องของค่าตอบแทนที่จูงใจก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะต้องอันนั้นนะคือเป็น basic needs เลยเราอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่ highest paid นะคะอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่จ่ายสูงสุดแต่เราก็ต้องไม่ใช่เป็นองค์กรที่จ่ายน้อยที่สุดเช่นกันเพราะถ้าเป็นแบบนั้นพนักงานก็อาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่านั่นเองนะคะบางองค์กรที่พนักงานรู้สึกไม่คุ้มค่าที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจข้อแรกอาจจะเป็นเรื่องของด้านการเงินลองดูนะคะว่าค่าตอบแทนนะคะหรือแพ็กเกจนะหรือว่าค่าตอบแทนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เป็นรายเดือนแพ็กเกจแล้วโบนัสอื่นๆนะคะหรือว่าอินเซนทีฟอื่นๆเมื่อแพ็กเกจขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความจูงใจและพนักงานรู้สึกคุ้มค่าอยากที่จะทํางานอันนั้นคือเรื่องของเรื่องเงินนะคะอย่างไรก็ตามเงินก็ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายในเรื่องของความคุ้มค่าในการทำงานหลายหลายคนนะคะอาจจะหรือหลายๆองค์กรอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่จ่ายเงินเยอะที่สุด
แต่เขาสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีสร้างบรรยากาศให้พนักงานรู้สึกว่าผลงานของทีมงานนั้นเนี่ยได้รับการชื่นชมนะคะมี recognition กันตลอดเวลานะคะแบบนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลาก็อาจจะทำให้ทีมงานนั้นนะมี passion มีแรงจูงใจแล้วเขาถือว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาเติบโตได้นั่นเองอย่าเป็นองค์กรที่หัวหน้าแย่งผลงานลูกน้องอันนี้ไม่ดีหรือองค์กรที่ทำดีแต่ไม่มีใครเห็นหรือไม่มีการ recognition อะไรใดๆเลยอันนี้ก็ไม่ดีเช่นกันหรือคนทำงานที่ดีโดดเด่นต่อเนื่องยาวนานมากเพียงพอไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแต่คนอื่นนะคะที่ผลงานอาจจะไม่ได้ดีนะไม่ได้เรียกว่าได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าแบบนี้เป็นต้นเราก็ต้องกลับลงไปดูนะคะอันนี้คือโจทย์เรื่องของความคุ้มค่าในการทำงานอย่าลืมนะคะในด้านของความคุ้มค่ามี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเรื่องของแพ็กเกจนะคะ remuneration หรือผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนโบนัสนะคะหรืออินเซนทีฟต่างๆให้เหมาะสมนะคะและมีแรงจูงใจมากพอที่จะให้ทำทีมงานนั้นน่ะรู้สึกว่าเขาได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยก็คือบรรยากาศในการทำงานบรรยากาศที่ทีมงานของคุณรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเขาได้เติบโตในบทบาทหน้าที่ lifelong learning นะคะแล้วก็เขาสร้างเรื่องของ growth mindset ตลอดเวลานะคะคนทำดีนะคะก็ได้รับการ recognizeชื่นชมการทำงานของทีมงานสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ทีมงานเนี้ยมีกำลังใจนะคะเป็นอะไรที่ชูใจดีต่อใจทำให้เขาได้มีแรงจูงใจที่ดีขึ้นในการทำงานนั่นเองลองดูนะคะข้อนี้คือโจทย์แรกที่อยากจะฝากเอาไว้ถ้าวันนี้ทีมงานของคุณขาดแรงจูงใจลองกลับไปดูซิเอ๊ะมันใช่เรื่องของปัญหาด้านคุ้มค่าความคุ้มค่าในการทำงานหรือเปล่านะคะที่ฝากเอาไว้ให้ลองคิดดูนั่นคือโจทย์ข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องแก้แล้วก็ลงไปดูใครคิดว่าข้อนี้สำคัญคีย์เลขหนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์เลขหนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงนอกจากโจทย์เรื่องของความคุ้มค่าในการทำงานแล้วมีอะไรอีกนะคะมีโจทย์อะไรอีกที่เราจะต้องลงไปดูนะคะเพื่อที่จะทำให้ทีมงานของเราเนี่ยน่ะมีแรงจูงใจในการทำงานที่ดีขึ้นข้อที่สองนะคะคือเรื่องของโจทย์ทางด้านเป้าหมายในการทำงานนั่นเองหลายครั้งองค์กรอาจจะไม่ได้มีโจทย์ที่ชัดเจนหรือไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนทีมงานก็ทำงานไปแบบเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะเพราะว่าทำยังไงก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมัน deliver result หรือได้ผลตอบเป็นได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆองค์กรลืมค่ะอย่าลืมที่จะปักธงให้พนักงานเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะมันจะเป็นเรื่องของยอดขายจำนวนลูกค้า customer satisfaction นะคะ efficiency rate อะไรก็ตามแต่ขอแค่เราชัดเจนขอให้เราปักหมุดแล้วให้ทีมของเราเนี่ยได้รู้ว่าเขามีเป้าหมายที่จะต้องทำอะไรบ้างและที่สำคัญเป้าหมายที่เราปักหมุดอย่าลืมว่าจะต้องสมาร์ทด้วยนะคะคำว่าสมาร์ทไม่ใช่เป็นเป้าหมายเท่ๆนะคะแต่เป็นเป้าหมายที่สเปซิฟิกค่ะชัดเจนเป็นเป้าหมายที่ measurable ค่ะวัดผลได้จับต้องได้นะคะ actionable หรือ achievable มีความท้าทายแต่ว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็มีเรื่องของ time bound ค่ะเวลาไหนนะคะมีระยะเวลาเป็นกรอบด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมันเหมือนเรือธงที่พนักงานของเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรามุ่งหน้าไปนะคะและที่สำคัญเป้าหมายนั้นต้องเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่มีความเป็นไปได้ท้าทายแต่มีความเป็นไปได้อย่าตั้งเป้าหมายที่น้อยเกินไปและพอทีมงานคุณบรรลุแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ท้าทายมันไม่ได้ challenging เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะประเด็นที่2เรื่องโจทย์ในด้านของการทำงานหรือเป้าหมายการทำงานก็คือมีเกณฑ์ในการพิจารณาที่โปร่งใสและเปิดเผยให้ทุกฝ่ายเห็นได้เช่นถ้าเรามีฝ่ายขายหลายๆฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายขายส่วนใหญ่ก็มักจะวัดผลกันที่ยอดขายนะคะจำนวนลูกค้า new customer open หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ fulfillment อื่นๆแล้วถ้าเกิดเราต้องมีการให้ incentive อะไรกันต่างๆเหล่านั้นเกณฑ์การพิจารณาจะต้องชัดเจนโปร่งใสเพื่อทุกฝ่ายเนี่ยรู้ว่าเขาจะได้รับรีวอร์ดนะคะ based on criteria อะไรบ้างนะนั่นคือโจทย์ข้อที่2เรื่องของเป้าหมายในการทำงานต้องชัดเจนเราจะต้องเซตเป้าหมายที่ชัดเจนแต่เป็นเป้าหมายที่ท้าทายและมีความเป็นไปได้เพื่อให้ทีมงานของเราขย่งนิดๆเพื่อเขารู้สึกว่ามันท้าทายเพราะเมื่อเขานะคะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้เขาจะรู้สึกว่า
โอ้มันมีแรงจูงใจนะคะมันมีแรงเหวี่ยงมันทำให้เขาได้เติบโตและเขาจะได้ celebrate achievement ต่างๆเหล่านั้นด้วยนะนั่นคือเรื่องที่สองลองดูนะคะถ้าทีมงานของเราขาดแรงจูงใจในการทำงานลองกลับไปดูซิว่าตอนนี้เราตั้งเป้าหมายเราปักธงให้เขาได้เห็นชัดเจนแล้วหรือยังนะคะนั่นคือข้อที่สองค่ะโจทย์ทางด้านเป้าหมายในการทำงานถ้าใครคิดว่าข้อนี้สำคัญคีย์เลขสองเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์เลขสองเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงโจทย์ข้อที่สามนะคะข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปนะคือเรื่องของบรรยากาศในการทํางานเรื่องของบรรยากาศในการทํางานนะคะหลายหลายท่านนะคะเราคงได้ยินโค้ชซิว่า culture is strategy for breakfast นะคะดร.ไอเวนไมซ์เนอร์ก็พูดบ่อยๆนะคะว่าบริษัทหรือองค์กรไหนถ้าไม่มีวัฒนธรรมหรือไม่ได้มีบรรยากาศในการทํางานที่ดีนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์หรอกค่ะมันไปไม่ถึงนั่นเพราะกลยุทธ์ของคุณจะถูกกัดกินด้วยบรรยากาศในการทํางานที่ไม่ดีหรือการที่องค์กรของคุณไม่มี culture ไม่มี core value นั่นเองเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆนะคะเรื่องบรรยากาศของการทํางานนะคะบรรยากาศการทํางานแปลว่าอะไรบรรยากาศของเราจะต้องส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยอยากมาทํางานเขารู้สึกว่าเขาได้ fair pay เขารู้สึกว่าเขามาทํางานแล้วเขาเติบโตในทุกๆวันเขารู้สึกว่าเขามาแล้วองค์กรส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้และเขาเติบโตขึ้นเขารู้สึกว่าองค์กรมี core value หรือมีคุณค่าหลักเขารู้สึกว่าองค์กรเราส่งมอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนสังคมอันนั้นล่ะค่ะคือบรรยากาศที่เราต้องสร้างแล้วก็ให้ทีมงานของเราเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะถ้าองค์กรไหนไม่มีวัฒนธรรมที่ดีมันจะกลืนกินทุกความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ไปเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะประเด็นถัดไปค่ะเอาแล้วทำอย่างไรเราจึงจะดึงดูดคนเก่งคนดีให้มาทำงานร่วมกับองค์กรนะแน่นอนว่าทุกๆบริษัททุกองค์กรอยากจะดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานถูกต้องไหมคะอ่ะมาดูในสไลด์ถัดไปค่ะเรามาดูแนวคิดกันว่าเราอยากจะดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานเนี่ยมันมีแง่คิดอย่างไรบ้างนะคะสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะ มีคนบอกว่าถ้าเราอยากจะดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาร่วมงานกับองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วมีสองแง่คิดมีสองแง่คิดนะคะอย่างแรกเลยค่ะมันเขาเปรียบเปรยแบบนี้ค่ะการที่เราจะอยากดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการที่เราอยากได้นกมาอยู่ในสวนที่บ้านเราแล้วมันมีทางทำไงได้มันก็มีสองทางทางแรกก็คือเราสร้างกรงขึ้นมาแล้วจับนกขังเอาไว้ในกรงนั้นถูกไหมคะนั่นคือทางแรกทางที่สองคือเราสร้างสภาพแวดล้อมในบ้านของเราในองค์กรของเราให้นกเนี่ยอยากจะมาอยู่แล้วก็ชวนเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ด้วยเห็นไหมคะวิธีแรกการที่เราเอานกใส่กรงแล้วมาวางเลยเป็นไงคะได้ผลลัพธ์เร็วค่ะแต่มันอาจจะไม่ยั่งยืนแต่วิธีการที่สองก็คือการที่เราสร้างบรรยากาศแวดล้อมในที่ทํางานของเราทําให้พนักงานของเรารู้สึกว่าเขามีคุณค่านะเขาได้ส่งมอบคุณค่าให้กับองค์กรในขณะที่ตัวเขาเองก็ได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับองค์กรด้วยเมื่อนั้นล่ะค่ะเมื่อเขารักแล้วก็ศรัทธาในองค์กรเขาก็จะเชิญชวนเพื่อนของเขาเนี่ยให้เข้ามาอยู่ด้วยนะเชิญแต่คนดีๆคนเก่งๆคนที่มี like minded คนที่เหมือนกันกับเขาเพื่อที่จะเข้ามาสร้างชุมชนที่ยอดเยี่ยมนั่นเองแต่วิธี2ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะมันต้องสร้าง culture ค่ะสร้างบรรยากาศที่ดีที่ถูกต้องเพื่อ attract แล้วดึงดูดนะคะคนดีๆคนเก่งๆเข้ามาอยู่ในบริษัทเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับในชัตเตอร์ BNI ของเราเลยถูกต้องไหมคะถ้าในชัตเตอร์ของเรามีวัฒนธรรมมี culture ที่ยอดเยี่ยมเรายึดมั่นใน core values ทุกคนเป็นผู้ให้ givers gain ค่ะทุกคนยึดหลักในการเป็นผู้ให้ก่อนมองหาโอกาสในการเป็นผู้ให้กับทุกๆคนทุกคน build relationship นะคะอยากที่จะเรียนรู้ธุรกิจซึ่งกันและกันเพราะอยากจะมุ่งมั่นในการช่วยเหลือกันเพราะนั้นถ้าเกิดchapter ไหนนะคะมี culture หรือมีวัฒนธรรมที่ดีที่ยอดเยี่ยมนะมันต้องใช้เวลาในการปลูกฝังต้องใช้เวลาในการสร้างแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและถูกต้องเพราะเมื่อนั้นล่ะค่ะเราจะสามารถ attract แล้วก็ดึงดูด visitor ที่มีคุณภาพให้เข้ามาร่วมเป็นทีมกับเราให้มาร่วมเป็น referral partner มาร่วมเป็น referral source เข้ามาร่วมเป็นทีมเดียวกับเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่ดีไม่ว่าในบริษัทหรือในชัปเตอร์ของ BNI เป็นสิ่งที่เราต้องปลูกฝังนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการที่จะสร้างบรรยากาศแวดล้อมสร้างอีโคซิสเต็มที่ดีนะคะถ้าเรามีอีโคซิสเต็มที่ดีมีวัฒนธรรมที่ดีนะคะวิสิเตอร์ที่เขาเข้ามาเขาสัมผัสได้สมาชิกที่อยู่ในชัปเตอร์ก็สัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้น
retention หรือการช่วยเหลือกันนะคะการอัตราการอยู่ต่อการต่ออยู่สมาชิกก็จะสูงนะคะอัตราการได้สมาชิกดีๆเข้ามาร่วมทีมนะคะก็จะดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศนะคะบรรยากาศในการสร้าง culture ที่ถูกต้องและยอดเยี่ยมทั้งในชัตเตอร์และทั้งในองค์กรเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเอาละค่ะสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์สรุปเลยนะคะว่าเมื่อพนักงานของเราขาดแรงจูงใจในการทํางานวันนี้เราแนะนําแง่คิดหรือโจทย์3ข้อที่เราอาจจะต้องลงไปดูกันว่าเอ๊ะเราจะต้องแก้ปัญหาหรือว่าองค์กรของเรามีโจทย์ทางด้านไหนบ้างนะที่จะต้องปรับปรุงนะคะหรือทําให้ดีขึ้น1ค่ะคือเรื่องของโจทย์ทางด้านคุ้มค่าความคุ้มค่าในการทํางานข้อที่2ค่ะโจทย์ทางด้านเป้าหมายในการทํางานจะต้องเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่มีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็โจทย์ทางด้านบรรยากาศในการทํางานและการสร้างวัฒนธรรมในการทํางานและวัฒนธรรมขององค์กรที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะสไลด์ถัดไปค่ะนั่นคือ3ข้อนะคะที่อยากจะฝากกันเอาไว้ที่แต่ละท่านลองกลับไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะ1ใน3เหล่านี้หรือมันมีโจทย์อะไรนะในองค์กรของเราที่ยังเป็นประเด็นอยู่แล้วเราสามารถทําให้ดีขึ้นได้นะคะถ้าใครคิดว่านะวันนี้ค่ะในหัวข้อของ Leadership Hack ทำอย่างไรดีเมื่อพนักงานของเราขาดแรงจูงใจในการทำงานแล้วเราแนะนำ3แนวคิดที่เราลองไปปรับใช้หรือลองไปพิจารณาดูใครคิดว่ามีประโยชน์คีย์เลข3เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์เลข3เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะแล้วกลับไปพิจารณาดูองค์กรของแต่ละท่านกันนะคะ